หลักๆที่ผมจะพูดถึงในวันนี้ก็จะเป็นคอนเซ็ปต์พื้นฐานเกี่ยวกับการนับนั้นแต่ว่าก็จริงๆคุณจะสร้างทักษะเหล่านี้ขึ้นมาได้เองเนี่ยมันต้องเกิดจากการฝึกคิดด้วยตัวเองเท่านั้นเดี๋ยวผมก็จะสัญญาแล้วเดี๋ยวสัปดาห์นี้จะมีกันบ้างให้สัปดาห์ที่แล้วขอโทษมากๆขออภัยผมหมกมุ่นอยู่กับงานอื่นอยู่ก็เลยไม่ได้ออกงานบ้างโอเคเมื่อกี้ผมพูดถึงไอ้ตัวนี้ N เลือก K ที่เราจะใช้กันเยอะมากเลยในการนับนะครับผมบอกว่ามันคือผมเรียกว่าสัมประสิทธิ์พหุนามใช่ไหมจริงๆไม่ใช่สัมประสิทธิ์พหุนามเรียกว่าสัมประสิทธิ์พวินามหรือเปล่าวะภาษาอังกฤษเขาเรียกไบโนเมียลภาษาไทยแปลว่าอะไรทวินามขออภัยนะหรือไบโนเมียลโคเอฟฟิเชียนถามว่าชื่อนี้มาจากไหนผมจะให้คุณลองพิจารณาแบบนี้นะครับลองยกตัวอย่างนะครับผมมีพหุนามนะครับ x บวก y ยกกำลัง2คุณกระจายให้ผมหน่อยได้ไหมมีค่าเท่าไหร่ x กำลัง2บวก2 xy บวก y กำลัง2โอเคครับถ้าเป็น x บวก y กำลัง3นะครับx กำลัง2 y บวก3 xy กำลัง2บวก y กำลัง3โอเคดีมากครับต่อครับ x บวก y กำลัง4ว่าไงครับx กำลัง4อ้าวแม่บวก4เหรอ4ใช่ไหม4อะไรครับ x กำลัง3 y บวก4เหรอ8เอาเลขอะไรดีครับตรงนี้เลขอะไรไม่รู้6อ่ะอะไรครับ x กำลัง2y กำลัง2บวก4 s y กำลัง3บวก y กำลัง4โอเคขอบคุณมากครับไอ้เลขพวกนี้มาจากไหนอ่ะฮะสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเกี่ยวอะไรวะโอเคถ้าผมจะพิจารณากรณีนะครับ x บวก y ยกกำลัง n ใดๆเลยแล้วกันมันควรจะมีค่าเท่าไหร่โอเคแน่นอนมันต้องแตกมาก็จะมีลองมองอย่างนี้แล้วกันนะครับเราค่อยๆไล่กันดูมันคือ x บวก y คูณ x บวก y คูณ x บวก y ไปเรื่อยใช่ไหมครับคูณกันไปเรื่อยเนี่ยทั้งหมด n ครั้ง n วงเล็บด้วยกันถูกไหมนะครับทีนี้เวลาเรากระจายมาเนี่ยคือไอ้ตัวเลขพวกเนี้ยครับจริงๆผมอาจจะไม่ได้สนใจที่จะต้องไปจำมันมากถ้าผมมองเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากการคำนวณตรงนี้ก็คือผมเอา x จากวงเล็บแรกไปคูณ x จากวงเล็บที่2ไปคูณ x จากวงเล็บที่3คูณไปเรื่อยเนี่ยจนถึง x ที่วงเล็บสุดท้ายผมก็จะได้มาเป็น x ยกกำลัง n ใช่ไหมนะครับแต่ถ้า
คิดตามผมนะครับถ้าผมเอาหยิบ x จากวงเล็บแรกคูณ x จากวงเล็บที่2คูณ x จากวงเล็บที่3คูณไปเรื่อยจนถึงวงเล็บสุดท้ายแต่ไอ้วงเล็บสุดท้ายแทนที่ผมจะเลือกหยิบ x ผมไปหยิบ y ผลที่ผมได้จะเป็นอะไรครับผมจะได้ x มา n ลบ1ตัวใช่ป่ะแล้วก็ได้ y มาตัวหนึ่งถูกไหมฮะผมจะได้ x กำลัง n ลบ1คูณกับ y ขึ้นมา1พจน์นี่คำถามไอ้ x ยกกำลัง n ลบ1 y เนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่ผมเลือก y ตัวสุดท้ายได้เพียงอย่างเดียวหรือเปล่าไม่จำเป็นถูกไหมมันสามารถเกิดจากการคูณแบบไหนได้อีกครับผมอาจจะหยิบ x ที่วงเล็บแรกหยิบ x ที่วงเล็บที่2หยิบ x หมดเลยอ่ะยกเว้นวงเล็บเมื่อกี้เรายกเว้นวงเล็บสุดท้ายไปแล้วคราวนี้ยกเว้นวงเล็บรองสุดท้ายบ้างวงเล็บรองสุดท้ายตัวเดียวที่ผมเลือก y ที่เหลือเลือก x ทั้งหมดผมก็จะได้ x กำลัง n ลบ1 y ออกมาเหมือนกันถูกไหมผมก็จะได้คือพิจารณากรณีที่วงเล็บรองสุดท้ายเป็น y ที่เหลือเป็น x ทั้งหมดนะครับผมจะได้ x กำลัง n ลบ1 y ออกมาอีกตัวเหมือนกันนี่คำถามคือไอ้จริงๆแล้วไอ้พจน์ x กำลัง n ลบ1คูณกับ y 1ตัวเนี่ยครับมันเกิดขึ้นกี่ครั้งล่ะในบรรดาการคูณกระจายทั้งหมด n วงเล็บนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ n ครั้งถูกไหมคุณมองว่าใน n วงเล็บคุณจะเลือกให้เป็น y 1วงเล็บเท่านั้นที่เหลือเป็น x ให้หมดถูกไหมครับคุณมีวงเล็บอยู่ทั้งหมด n วงเล็บผมเลือกเป็น y 1อันทำได้กี่วิธีคำตอบคือทำได้ n วิธีถูกป่ะทั้ง n วิธีนำเรามาสู่พจน์หน้าตาเป็น x กำลัง n ลบ1 y พอเราเอามาพจน์หน้าตานี้มาบวกกันทั้งหมดคุณก็จะมีของอย่างเงี้ยบวกกันทั้งหมด n ครั้งเราเลยได้สัมประสิทธิ์ของ x กำลัง n ลบ1 y เป็น nเราเลยได้ n เป็นสัมประสิทธิ์ของมันเข้าใจไหมฮะถ้ามองในลักษณะเดียวกันนะครับผมขออนุญาตลบออกมาถ้ามองในลักษณะเดียวกันนะครับผมถามว่าถ้างั้นสัมประสิทธิ์ของ x ยกกำลัง n ลบ k คูณกับ y กำลัง k ใดๆผมสามารถหาได้ยังไงอย่างแรกก่อนนะครับเนื่องจากเราทำการคูณทั้งหมด n วงเล็บคูณกันแต่ละวงเล็บผมต้องหยิบไม่ x ก็ y มา1ตัวถูกมั้ยเพราะฉะนั้นพอคูณกันเสร็จทุกพจน์ที่กระจายมาเสร็จแล้วทุกพจน์เนี่ยดีกรีของ x กับ y รวมกันจะต้องเป็น n นะเสมอถูกมั้ยฮะอาจจะเป็นอย่างเงี้ยดีกรีรวม n เป็น4ใช่มั้ยครับผมก็จะมี x กำลัง4มี x กำลัง3 y กำลัง1ดีกรีรวมก็เป็น4มี x กำลัง2 y กำลัง2ดีกรีรวมก็เป็น4คำถามคือแล้วถ้าผมให้สมมุติ k ใดๆขึ้นมาพจน์ของ x กำลัง n ลบ k y กำลัง k เนี่ยมันเกิดขึ้นกี่ครั้งถ้าผมนับได้ว่ามันเกิดขึ้นกี่ครั้งผมก็จะรู้ว่าสัมประสิทธิ์หรือตัวเลขที่มาโผล่ข้างหน้าตรงนี้ของผมในการแจกแจงแบบนี้มันควรจะเป็นเลขอะไรทีนี้คุณวิเคราะห์ได้ไหมว่าไอ้ x กำลัง n ลบ k y กำลัง k เนี่ยครับมันเกิดขึ้นได้แตกต่างกันทั้งหมดกี่ครั้งในการกระจายการคูณเป็นวงเล็บตรงนี้สังเกตว่าการที่ผมจะได้ y มา k ตัวใช่ป่ะจากทั้งหมด n วงเล็บผมสามารถนับได้นะโดยมองว่านี่ไงผมมีวงเล็บทั้งหมด n วงเล็บการที่ผมจะได้เป็น y มา k ตัวเป็น x n ลบ k ตัวแปลว่าผมต้องเลือกใน n วงเล็บเนี่ยผมต้องเลือกวงเล็บมา k วงเล็บใน k วงเล็บที่ผมเลือกมาผมจะหยิบ y อีก n ลบ k วงเล็บที่เหลือผมจะหยิบ x มานึกออกไหมครับเพราะน่าสังเกตว่าจำนวนวิธีแตกต่างกันที่ผมจะได้พจ
x กำลังลบ k y กำลัง k มาเนี่ยจริงๆแล้วผมสามารถนับได้ว่ามันมีทั้งหมด n เลือก k วิธีนึกออกป่ะเพราะฉะนั้นการกระจาย polynomial x บวก y ยกกำลัง n ใดๆก็ตามนะครับสังเกตว่าผมสามารถคำนวณหาสัมประสิทธิ์ของพจน์ใดๆในการกระจายตรงนี้ได้โดยใช้หลักการนับเข้ามาช่วยนะครับสัมประสิทธิ์ของ x กำลัง n ลบ k y กำลัง k ใดๆก็ตามนะครับจะมีค่าเท่ากับ n เลือก k เสมอเพราะนั้นเพื่อความชัดเจนนะครับผมสามารถเขียน x บวก y ยกกำลัง n นะครับให้อยู่ในรูปนี้ได้นะครับโดย general เลยนะมันคือพจน์แรก n เลือก0ก่อนนะครับ x กำลัง n y กำลัง0ผมว่าไม่เขียน y กำลัง0เป็น1ไปนะ n เลือก0คือทั้ง n วงเล็บเลือกให้เป็น y 0วงเล็บทำได้ทั้งหมด n เลือก0วิธีนะครับต่อไปนะครับพจน์ที่ x กำลัง n ลบ1 y กำลัง1ทำได้กี่วิธีคำตอบคือก็ n เลือก1วิธีได้มั้ยครับถัดไปนะครับพจน์ที่เป็น x กำลัง n ลบ2 y กำลัง2ทำได้กี่วิธีคำตอบคือก็ n เลือก2วิธีแล้วคุณก็บวกไปเรื่อยๆจนกระทั่งพจน์สุดท้ายก็คือทั้ง n พจน์ผมเลือกให้เป็น y ทั้งหมด n เลือก n y กำลัง n นะครับสมการนี้นะครับเรามีชื่อเรียกว่านะครับทฤษฎีบทไบโนเมียล theorem เห็นนะครับสังเกตว่านะครับจากไบโนเมียลเทอเรมเนี่ยมันนำผมไปสู่คุณสมบัติหลายๆอย่างของไอ้ตัวไบโนเมียลโคเอฟฟิเชียนต์เหล่านี้ n เลือก0 n เลือก1อะไรพวกนี้นะครับคุณสมบัติแรกที่ผมสามารถใช้ไบโนเมียลเทอเรมพิสูจน์ได้ง่ายมากๆเลยนะครับก็คือเทอเรมนี้นะครับผมจะพิสูจน์ให้คุณเห็นว่านะครับสำหรับจำนวนเต็มนะครับ n ใดๆก็ตามนะครับตั้งแต่1เป็นต้นไปนะครับ n เลือก0บวก n เลือก1บวกไปเรื่อยๆจนถึง n เลือก nนะครับตัวนี้จะมีค่าเท่ากับ2ยกกำลัง n เสมอเลยนะไม่ว่า n เป็น2 n เป็น3 n เป็น4มันอะไรก็ได้พิสูจน์ได้ยังไงนะครับอันนี้ถ้าคุณรู้ binomial theorem ผมจะคุณจะพรูฟได้ง่ายมากมีใครมองออกไหมผมใช้สมการนี้พิสูจน์ความจริงตรงนี้ได้ยังไงก็ไม่ยากครับผมก็จะจากไบโนเมียลเทอเรมนะครับผมก็แทน x เป็น1 y เป็น1เข้าไปซะไบโนเมียลเทอเรมเป็นจริงไม่ว่า x กับ y เป็นอะไรก็ได้อยู่แล้วถูกไหมนะครับเพราะนั้นถ้าผมแทน x เป็น1 y เป็น1binomial theorem ก็ต้องเป็นจริงเหมือนกันทีพอแทน x เป็น1 y เป็น1ได้อะไรอ่ะผมก็จะได้ว่า1บวก1กำลัง n ก็จะมีค่าเท่ากับ n เลือก0ใช่ป่ะ1ยกกำลังอะไรก็แล้วแต่ก็ได้1เพราะนั้น x กำลัง n y กำลังนู่นนี่อะไรก็จะหายไปคุณก็จะเหลือแค่ตัว binomial coefficient บวกกันซึ่งไอ้1บน1กำลัง n อันนี้ก็คือ2กำลัง n นั่นเอง
เนี่ยเราก็พิสูจน์ได้แบบง่ายมากๆอีกคุณสมบัติหนึ่งที่คล้ายกันนะครับแทนที่ผมจะเอาไบโนเมียลโคเอฟฟิเชนต์มาบวกกันทั้งหมดนะครับผมเอางี้มั่ง n เลือก0นะครับลบ n เลือก1บวก n เลือก2ลบ n เลือก3ไปเรื่อยๆนะครับตัวสุดท้ายจะเป็นบวกหรือเป็นลบก็อยู่ที่ n เป็นเลขคู่หรือเลขคี่ถูกไหมครับผมก็จะเขียนแบบนี้ลบ1ยกกำลัง n คูณกับ n เลือก n นะถ้า n เป็นเลขคี่สุดท้ายหวยออกลบ1ออกเป็นลบแต่ถ้า n เป็นเลขคู่สุดท้ายก็ออกเป็นบวกนะครับอันนี้มีค่าได้0พิสูจน์ยังไงถ้าคุณรู้ไบโนเมียลเทอเรมก็ไม่ยากเหมือนกันครับผมก็แทนนะครับให้ x เป็น1 y เป็นลบ1ก็ได้ใช่ไหมนะครับจากไบโนเมียลเทอเรม x บวก y กำลัง n มีค่าเท่ากับn เลือก0 x กำลัง n บวก n เลือก1 x กำลัง n ลบ1 y บวกไปเรื่อยจนถึง n เลือก n y กำลัง n ใช่ไหมครับผมแทน x เป็น1 y เป็นลบ1ฝั่งนี้ก็บวกกันก็กลายเป็น0ละ1กับลบ1บวกกันเป็น0ฝั่งนี้นะครับ y เป็นลบ1ใช่ป่ะโพสต์แรกไม่มี y ก็เป็นเลือก0ธรรมดา x เป็น1 1กำลัง n หายไปนะครับโพสต์ถัดมานะครับมี y กำลัง1 y เป็นลบ1อันนี้ก็กลายเป็นลบใช่ไหมครับโพสต์ถัดไป y กำลัง2ก็เป็นบวกโพสต์ถัดไป y กำลัง3ก็กลายเป็นลบเนี่ยไปเรื่อยๆคุณก็ได้ความสัมพันธ์นี้ออกมาทันทีเลยทีนี้ต่อครับถ้าผมเอาไอ้ binomial coefficient เหล่านี้ครับมาเขียนเรียงกันนะครับอย่างที่บางคนอาจจะคาดเดาได้แล้วสามเหลี่ยมอะไรนั่นนะผมเขียนแบบนี้เริ่มจากเอาสูตรเลือกศูนย์ไว้บนสุดก่อนนะครับแล้วก็บรรทัดถัดมาผมเริ่มจาก1เลือก0 1เลือก1นะครับบรรทัดถัดมาผมเริ่มจาก2เลือก0 2เลือก1นะครับ2เลือก2ไปเรื่อยถ้าแทนค่าเป็นตัวเลขนะครับผมจะได้เลขหน้าตาแบบนี้0แฟกเรานิยามให้เป็น1ถูกไหมนะครับ1เลือก0ก็คือ1แฟกส่วน0แฟก1แฟกก็เป็น1เหมือนกันเป็น1ทั้งหมด2เลือก0ก็คือ2แฟกหาร0แฟก2แฟกใช่ป่ะตัดกันหมดเหลือ1อะไรก็ตามเลือก0ได้1นะครับ2เลือก1ได้2ใช่ไหมครับ2เลือก2ก็1บรรทัดถัดมาคุณจะได้อะไร3เลือก0เป็น1ใช่ไหมครับ3เลือก1ได้3 3เลือก2ก็ได้3เหมือนกัน3เลือก3เป็น1
ลองอีกสักบรรทัดหนึ่งครับ4เลือก0 4เลือก1ครับ4เลือก2 4เลือก3แล้วก็4เลือก4 4เลือก0ก็จะได้1ใช่ไหมครับ4เลือก1 4แฟกส่วน1แฟก3แฟก3แฟกตัดกันหมดก็เหลือ4ตัวเดียวก็เท่ากันได้4 4เลือก2ได้อะไรได้6เมื่อกี้เราตอนกระจาย x บวก y กำลัง4ลองคิดกันนะ4เลือก2ได้6 4เลือก3ได้10สามเหลี่ยมตัวนี้เนี่ยจึงหรืออันนี้ก็ได้มันเป็นอันเดียวกันคุณเขียนต่อไปได้เรื่อยๆเลยนะครับไม่รู้จบนะเรามีชื่อเรียกนะครับเราเรียกว่าสามเหลี่ยมปาสคาลหรือว่าปาสคาลไทรแองเกิลชื่อปาสคาลตั้งชื่อตามนักคณิตศาสตร์ที่ชื่อปาสคาลนะครับหน้าตาประมาณนี้นี่คนนี้คุณปาสคาลชาวฝรั่งเศสนะทีนี้พอเราเขียนแบบนี้เรามาเขียนเรียงเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยเพื่ออะไรคำตอบคือพอคุณเขียนเป็นเรียงเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้มันทำให้คุณเห็นคุณสมบัติหรือ property หลายๆอย่างที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับตัวเลขเหล่านี้เกี่ยวกับไอ้ binomial coefficient พวกนี้อย่างแรกสุดโอเคผมขึ้นใหม่แล้วนะครับขออนุญาตเขียน3เอ้ย0เลือก0 1เลือก0อย่างแรกสุดที่คุณน่าจะเห็นคือสามเหลี่ยมเนี้ยมีความสมมาตรในแนวตั้งผมขีดเส้นนี้พับครึ่งปั๊บเลขเหมือนกันเด้เลยใช่ป่ะครึ่งซ้ายครึ่งขวาถูกไหมฮะนั่นหมายความว่าอะไรถ้าผมจะเขียนความสัมพันธ์เนี้ยคุณสมบัตินี้ออกมานะครับผมก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยแสดงว่า n เลือก k นะครับสำหรับ k ใดๆมันต้องมีค่าเท่ากับตัวที่อยู่ตรงข้ามมันน่ะก็คือ n เลือก n ลบ k ถูกไหมครับถ้ามองตามนี้นะครับ2เลือก0จะต้องมีค่าเท่ากับ2เลือก2นะครับ3เลือก1จะต้องมีค่าเท่ากับ3เลือก2ถูกไหมนะครับ n เลือก k ต้องมีค่าเท่ากับ n เลือก n ลบ k ถามว่าตรงนี้เป็นจริงเสมอหรือเปล่าเรามองเห็นตรงนี้ว่าเอ้ยมันเป็นจริงมาใน 4-5 บรรทัดเป็นจริงตลอดไปไหมไม่รู้ใช่ป่ะถ้าอยากรู้ก็ต้องพิสูจน์เอาแต่นี้ไม่ยากเท่าไหร่ครับเพราะอะไรคุณแตกสูตรมาเลยก็ได้นะครับn เลือก k มันคือ n แฟกส่วน k แฟก n ลบ k แฟกใช่ไหมครับ n เลือก n ลบ k คืออะไรครับก็คือ n แฟกส่วน n ลบ k แฟกกับ n ลบไอ้บ้านเนี่ย n ลบ k แฟกอีกทีถูกป่ะซึ่ง n ลบ k แฟกไอ้ตัวนี้ก็คือk แฟกเพราะนั้นมันเท่ากันอยู่แล้วโดยนิยามถูกไหมนะครับอันนี้อาจจะไม่น่าสนใจไม่หวือหวาเท่าไหร่นะทีคุณมองเห็นความสัมพันธ์อะไรอีกไหมในระหว่างตัวเลขเหล่านี้ในสามเหลี่ยมปาสคาล
มองเห็นอะไรไหมครับสังเกตว่าจำนวนตัวใดๆก็ตามเนี่ยคุณสามารถหาได้จากผลบวกของ2ตัวบนถูกไหมนะนี่4บวก6ได้10นะ4บวก1นี่ได้5นะจากที่เราเห็นเนี่ยครับ3บวก3ได้6จำนวนไบโนเมียลโคเอฟฟิเชนต์ตัวใดก็ตามในสามเหลี่ยมพาสคาลเนี่ยมีค่าเท่ากับผลบวกของ2ตัวที่อยู่เหนือมันทั้งนั้นเลยอันนี้คือข้อสังเกตที่เรามองเห็นถูกไหมครับถ้าเราอยากรู้ว่ามันเป็นจริงไหมคุณก็อาจจะหยิบข้อสังเกตนี้มาแล้วลองพิสูจน์อย่างเป็นทางการดูนะครับซึ่งอันนี้จริงๆก็เป็นคุณสมบัตินึงที่สำคัญมากๆของไบโนเมียลโคเอฟฟิเชนต์นะครับเขาบอกว่า n เลือก k นะจะมีค่าเท่ากับ n เลือก k ใดๆนะครับจะมีค่าเท่ากับ2ตัวบนคืออะไรบ้างอ่ะถ้าตัวนี้เป็น n เลือก k 3เลือก2เป็น n เลือก k 2ตัวบนได้แก่อะไรครับคือแถวบนก็ต้อง n ต้องเป็น n ลบ1ไปแล้วใช่ป่ะอันนี้ n เลือก k เป็น2ได้2ตัวบนคือ2เลือก1กับ2เลือก2ใช่ไหมเพราะนั้นเทอเรมเราก็อาจจะหน้าตาแบบนี้คือ n ลบ1เลือก k ลบ1บวกด้วยอะไรครับ n ลบ1เลือก k ถ้าเราอยากให้ยืนยันให้ชัดเจนว่าเทอเรมนี้เป็นจริงเสมอสิ่งที่คุณต้องทำก็คือก็ต้องพิสูจน์ทีนี้จะพิสูจน์ไงดีวะพิสูจน์ไงดีครับลองผมให้เวลาสักครู่ลองช่วยกันคิดดูหน่อยคุณจะพิสูจน์ความจริงนี้ยังไงอันนี้ไม่ยากทำไงดีครับอันนี้ไม่ยากพิสูจน์ตรงๆเลยก็ได้ครับเรารู้นิยามอยู่แล้ว n เลือก k คือ n แฟกส่วน k แฟก n ลบ k แฟกถูกป่ะเพราะนั้น n ลบ1เลือก k ลบ1คืออะไรครับก็ n ลบ1แฟกส่วนด้วย k ลบ1แฟก n ลบ1ลบ k ลบ1แฟกใช่ไหมครับนู่นก็กระจายกระซั่วออกมาดูซิว่ามันเท่ากันจริงหรือเปล่าก็น่าจะได้แล้วถูกไหมมาลองดูครับพิจารณาผมพิจารณาฝั่งนี้แล้วกันแล้วผมจะแสดงให้เห็นว่ามันต้องมีค่าเท่ากับอันนี้นะ n ลบ1เลือก k ลบ1นะครับบวก n ลบ1เลือก kแต่มาเลยจากนิยามนะครับมันคือ n ลบ1แฟกส่วนด้วย k ลบ1แฟกข้างในคือ n ลบ1ลบด้วย k ลบ1ใช่ป่ะก็เหลือ n ลบ k แฟกใช่ไหมครับบวกด้วยตัวหลังคืออะไร n ลบ1แฟกส่วนด้วย k แฟก n ลบ
หนึ่งลบเคลบเคแฟกเอาลองดูสิจัดรูปออกมาถ้ามันจะมีค่าเท่ากับ n เลือก k แปลว่าคุณต้องสามารถจัดรูปออกมาให้เป็น n แฟกส่วนด้วย k แฟก n ลบ k แฟกได้ถูกไหมสองตัวนี้บวกกันต้องได้อย่างนี้คุณก็สรุปได้ว่ามีค่าเท่ากับ n เลือก k ลองดูได้ไหมครับลองดูก่อนบวกกันยังไงวะเศษส่วนจะบวกกันคุณต้องทำส่วนให้เท่ากันใช่ป่ะผมมี n ลบ1แฟกเป็นตัวร่วมดึงออกมาก่อนได้ไหมผมดึงอะไรออกมาได้มั่งเนี่ย n ลบ1แฟกผมดึงออกมาได้ข้างล่างผมก็ดึงได้มั้งk ลบ1แฟกใช่ไหมครับอันนี้ดึงออกมาได้ k ลบ1แฟกอันนี้ก็มี k ลบ1แฟกอยู่ใช่ป่ะดึงออกไปก็เหลือ k ตัวนึงอันนี้มี n ลบ k แฟกอันนี้มี n ลบ k ลบ1 n ลบ1ลบ k ก็ n ลบ k ลบ1แฟกเพราะฉะนั้นผมดึง n ลบ k ลบ1ออกไปได้เหมือนกันn ลบ k ลบ1แฟกออกไปได้ข้างในพจน์แรกข้างบนไม่เหลือเลยนะครับข้างล่าง k ลบ1แฟกดึงออกไปหมด n ลบ k แฟกดึง n ลบ k ลบ1แฟกออกไปข้างล่างก็เหลือ n ลบ k ตัวเดียวพจน์หลัง n ลบ1แฟกดึงออกไป k แฟกดึง k ลบ1แฟกออกไปเหลือ k ใช่ไหมครับn ลบ1ลบ k แฟกถูกดึงออกไปหมดข้างหลังก็เหลือแค่นี้น่าจะคิดง่ายขึ้นแล้วคราวนี้นะครับก็เป็น n ลบ1แฟก k ลบ1แฟก n ลบ k ลบ1แฟกข้างในก็คูณไขว้เอานะครับ k บวก n ลบ k ส่วนด้วยเอ็นลบเคคูณกับเคผมขอมาต่อฝั่งนี้แล้วกันนะก็เท่ากับเคบวกเอ็นลบเคก็ตัดกันใช่ป่ะก็เหลือเอ็นลบหนึ่งแฟกใช่ไหมครับเคลบหนึ่งแฟกเอ็นลบเคลบหนึ่งแฟกแล้วคูณด้วย n ส่วน n ลบ k กับ k สบายแล้วผมเอา n ไปใส่รวมกับ n ลบ1แฟกกลายเป็น n แฟกเอา k ไปรวมกับ k ลบ1แฟกกลายเป็น k แฟก n ลบ k ไปรวมกับ n ลบ k ลบ1แฟกกลายเป็น n ลบ k แฟกนี่ก็บูมออกมาเป็น n เลือก k ได้อันนี้ก็ลุยๆถึกๆไปไม่มีอะไรมากนะครับได้แต่จริงๆ เราอาจจะสังเกตว่าความสัมพันธ์เนี้ยครับ n เลือก k เท่ากับ n ลบ1เลือก k ลบ1บวก n ลบ1เลือก k นะครับความสัมพันธ์นี้จริงๆถ้าผมอาจจะมองเห็นได้โดยใช้หลักการนับเข้าช่วยก็ได้นะไม่ก็อาจจะไม่จำเป็นต้องพิสูจน์แบบนี้คือถ้าเรามองออกว่าสองข้างของสมการเนี่ยครับมันเป็นการนับจำนวนวิธีของการเลือกอะไรสักอย่างแบบเดียวกันคือมันคือการนับจำนวนวิธีแบบเดียวกันก็แปลว่ามันก็ต้องเท่ากันแล้วเข้าใจไหมฮะทีนี้เดี๋ยวลองพิจารณาตามผมดูนะครับ n เลือก k เนี่ยครับเรารู้ว่ามันคือจำนวนวิธีนะครับเลือกของ k ชิ้นจากของที่แตกต่างกันทั้งหมดนะครับ
n ชิ้นถูกไหมครับเดี๋ยวผมจะแสดงให้เห็นว่าทำไม n เลือก k ต้องมันถึงต้องเท่ากับ n ลบ1เลือก k ลบ1บวก n ลบ1เลือก k นะครับลองพิจารณาตามนี้นะสมมุติผมมีของอยู่ n ชิ้นแตกต่างกันนะครับแล้วผมพิจารณาของชิ้น1เป็นพิเศษเลยชิ้นแรกชิ้นนี้ผมจะแบ่งการนับการเลือกของ k ชิ้นออกมาเป็น2กรณีนะครับก็คือผมจะนับนะครับจำนวนวิธีเลือกของนะครับ k ชิ้นโดยนะครับไม่ได้ชิ้นแรกชิ้นแรกคือชิ้นเนี้ยนะครับทั้งหมดนี้ n ชิ้นมี n ชิ้นนะครับถ้าผมนับจำนวนวิธีเลือกของ k ชิ้นจาก n ชิ้นนี้โดยไม่ได้อันนี้ไม่ได้ชิ้นแรกผมเลือกได้กี่วิธีเอา k ชิ้นนะแต่อย่าให้โดนชิ้นแรกนับยังไงได้ครับผมก็มองว่าผมหยิบชิ้นแรกทิ้งไปก่อนถูกไหมเหลือของ n ลบ1ชิ้นใน n-1 ชิ้นเลือกมา k ชิ้นก็จะทำได้เท่าไหร่ครับ n ลบ1เลือก k วิธีถูกไหมอีกกรณีหนึ่งนะครับอีกทางหนึ่งผมนับนะครับจำนวนวิธีเลือกของ k ชิ้นนะโดยการันตีว่าผมได้ชิ้นแรกด้วยแน่นอนใน k ชิ้นเนี่ยใน k ชิ้นเนี้ยมีชิ้นแรกอยู่ด้วยแน่นอนคำถามผมเลือกได้กี่วิธีต้องการให้เลือกมา k ชิ้นแล้วใน k ชิ้นเนี้ยผมได้ชิ้นแรกด้วยเลือกได้กี่วิธีครับคุณก็แจกแจงขั้นตอนก่อนก็ได้ถูกไหมผมอยากจะได้ชิ้นแรกด้วยผมก็หยิบชิ้นแรกมาก่อนเลยทำได้หนึ่งวิธีใช่ไหมครับขั้นตอนต่อไปผมต้องการอีก k ลบ1ชิ้นจากบรรดาที่เหลืออยู่ถูกไหมเหลืออยู่ n ลบ1ชิ้นผมก็เลือกมาอีก n ลบ1เลือก k ลบ1ถูกไหมครับทำได้เท่านี้วิธีเอามาคูณกับจำนวนวิธีในขั้นตอนแรกซึ่งก็คือ1วิธีก็จำนวนวิธีก็เป็นเท่านี้ครับ n ลบ1เลือก k ลบ1วิธีสังเกตว่าทั้ง2กรณีเนี่ยถ้าผมเอามาบวกกันมันคือจำนวนวิธีการเลือกของ k ชิ้นที่อาจจะได้ชิ้นแรกหรือไม่ได้ก็ได้ถูกป่ะมันก็คือจำนวนวิธีการเลือกของ k ชิ้นไหนก็ได้นั่นเองเพราะนั้นเราเลยได้ว่า n ลบ1เลือก k n ลบ1เลือก k ลบ1พอบวกกันปั๊บมันต้องได้จำนวนวิธีการเลือกของ k ชิ้นจากของ n ชิ้นทั้งหมดก็คือ n เลือก k ไงเพราะนั้นไอ้เนี่ยกับอันนี้บวกกันมันเลยต้องเท่ากันเห็นไหมฮะผมใช้หลักการนับในการวิเคราะห์ว่าเอ้ยทั้งสองฝาของเครื่องหมายเท่ากับอ่ะมันนับของอย่างเดียวกันนะเพราะนั้นมันต้องเท่ากันอย่างนี้ก็เป็นวิธีการพิสูจน์แบบหนึ่งได้โอเคนะครับย้อนกลับมาดูที่สามเหลี่ยมพาสคาลครับมีคุณสมบัติอะไรอีกบ้างไหมที่คุณมองเห็นในนี้ต้องขอเป็นหนึ่งอันนี้ก็ใช่แต่ก็อาจจะยังไม่น่าสนใจเท่าไหร่มันง่ายค่อนข้างง่ายเนื่องจากตรงขอบสังเกตว่ามันคือขอบฝั่งนี้ n เลือก0ทั้งหมดซึ่ง n เลือก0 n แฝดส่วน0แฝด n แฝดมันได้1ถูกป่ะขอบฝั่งนี้คือ n เลือก nมีค่าเท่ากันอยู่แล้วก็เป็นหนึ่งมีอะไรอีกไหมที่คุณมองเห็นผลรวมแต่ละชั้นเป็นเท่าไหร่ครับผลรวมแต่ละชั้นเป็นสองพลังเอ็น
ูกไหมอันนี้หนึ่งใช่ป่ะอันนี้บวกกันเป็นสองอันนี้บวกกันเป็นสี่อันนี้บวกกันเป็นแปดบวกกันเป็นสิบสี่สิบห้าสิบหกชั้นที่ n สังเกตชั้นที่ n นะบวกกันได้สองกำลัง n จริงๆคุณสมบัตินี้เราพิสูจน์กันแล้วแหละอยู่ในเทอเรมก่อนหน้านี้ตอนที่เนี่ยใช่ไหมอันไหนวะอันก่อนหน้านี้อันนี้อยู่นี่ใช่ไหมครับเนี่ย n เลือกศูนย์บวก n เลือกหนึ่งบวกไปเรื่อยหนึ่ง n เลือก n จะมีค่าเราสองกำลัง n พิสูจน์มาแล้วมีอะไรอีกไหมถ้ามองไม่เห็นเนี่ยผมแนะนำนี่คุณลองมองนี่ครับไอ้นี่บวกกัน1บวก2บวก3บวก4ได้อะไรครับได้10เห็นไหมผมมองว่าเอ้ยมันเกิดตัวนี้สังเกตนะฮะ1บวก3บวก6อันนี้ก็10ว่ะหนึ่งบวกสี่ตัวนี้ได้ห้าแล้วมองต่อหนึ่งบวกสามหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสี่บวกห้าผมก็จะได้ตัวถัดมาที่อยู่ตำแหน่งนะอันนี้อีกคุณสมบัติหนึ่งที่เราสามารถสังเกตได้จากสามเหลี่ยมปาสคาลนะครับผมวาดคร่าวๆสมมติอันนี้เป็นสามเหลี่ยมนะครับบวกกันลงมาจะได้ผลลัพธ์เป็นตัวถัดไปนะครับถ้าจะเขียนอย่างเป็นทางการซะหน่อยนะครับเทอเรมนี้ก็คืออะไรดีอ่ะขอแอบดูโปรแกรมสมมติอันนี้แถวที่ n นะผมก็เริ่มจากสมมติอันนี้แถวที่ n นะผมก็เริ่มจาก n เลือก0ใช่ไหมครับ n เลือก0คือตรงนี้ตัวถัดมาก็จะเป็น n บวก1เลือก1ใช่ไหมครับตัวถัดมาก็คือ n บวก2เลือก2แล้วบวกไปเรื่อยๆจนถึงสมมุติผมมองเป็นแถวที่ k แล้วนะครับ n บวก k เลือก k n บวก k เลือก k ตรงนี้บวกสะสมมาเรื่อยๆนะครับเราจะได้ว่ามันมีค่าเท่ากับตัวนี้ในแถวถัดไปก็คือ n บวก k บวก1เลือก k เลี้ยวมาทางซ้ายอันนี้คือเลือก kถ้าลงต่อทางขวาแปลว่าเป็นตัวที่เกบผมเนี่ยต่อเขียนใหม่ดีกว่ามันไม่สวยเลย n เลือก0นะครับบวก n บวก1เลือก1บวก n บวก2เลือก2 n บวก3เลือก3บวกไปเรื่อยนะครับจนถึง n บวก k เลือก k จะมีค่าเท่ากับn บวก k บวก1เลือก k เดี๋ยวผมจะพิสูจน์เทอเรมนี้ให้คุณดูนะครับโดยใช้ induction ผมจะใช้นะครับเราจะพิสูจน์โดยใช้ induction บนค่า k นะครับดูเบสิกสเต็ป
ผมสมมุติให้นะครับ k เท่ากับ0แล้วกันเมื่อ k เท่ากับ0นะครับเราจะได้ว่าผลบวกตรงนี้ผลบวกผลบวกเนี่ยครับจนถึง n บวก k เลือก k ตัวสุดท้ายก็คือ n บวก0เลือก0ก็คือมีตัวเดียวถูกไหมผลบวกของเราก็จะมีตัวเดียวคือ n เลือก0ฝั่งขวาบอกว่ามันต้องมีค่าเท่ากับ n บวก0บวก1เลือก0ก็คือ n บวก1เลือก0ถูกไหมครับซึ่งมันเท่ากันอยู่แล้วเพราะว่าอะไรก็ตามเลือก0มีค่าเป็น1ใช่ป่ะเท่ากันจริงเป็นจริงตามเทโอเรมทีนี้ถัดไปนะครับ inductive step บ้างผมจะทำ induction แบบธรรมดานะครับพูดจาก k ไป k บวก1นะแล้วก็สมมุติให้n บวก0บวก n เอ้ย n เลือก0บวก n เลือก1 n บวก1เลือก1บวกไว้เรื่อยจนถึง n บวก k เลือก k มีค่าเท่ากับ n บวก k บวก1เลือก k ซะก่อนนะครับแล้วผมจะพิจารณากรณีที่บวกเพิ่มอีกตัวหนึ่ง n เลือก0 n บวก1เลือก1บวกจนถึงn บวก k เลือก k แล้วบวกแถมอีกตัวหนึ่งนะครับ n บวก k บวก1เลือก k บวก1ผมต้องแสดงให้เห็นว่ามันมีค่าเท่ากับ n บวก k บวก2เลือก k บวก1ถูกไหมถึงจะได้ว่าเทอเรมนี้เป็นจริงด้วย principle of mathematical induction ถ้า basic step จริง inductive step จริงแปลว่าเป็นจริงตลอดไปโอเคทีนี้ทำไงดีอ่ะผมก็ apply induction hypothesis เลยครับบวกถึง k ตรงเนี้ยเอามาบวกกันผมก็จาก induction hypothesis ไอ้ตรงนี้มันต้องมีค่าเท่ากับ n บวก k บวก1เลือก k ใช่ไหมครับก้อนหลังคือ n บวก k บวก1เลือก k บวก1ไว้2ตัวนี้บวกกันหน้าตาคุ้นๆป่ะ n บวก k บวก1เลือก k บวก n บวก k บวก1เลือก k บวก1ถ้ามองในสามเหลี่ยมพาสคาลมันคืออะไรครับ2ตัวนี้มันคือถ้ามองในสามเหลี่ยมพาสคาลมันคือสองตัวไหนไม่รู้อ่ะแต่อยู่ติดกันเอามาบวกกันใช่ไหมเพราะนั้นผลลัพธ์ที่ได้คืออะไรครับคือตัวข้างล่างเราพิสูจน์ไปแล้วถูกไหมเทอเรมนี้เพราะนั้นผลลัพธ์ที่ได้จากตรงนี้คือตัวข้างล่างคือตัวไหนอ่ะก็คือ n บวก k บวก2ใช่ไหมอันนี้เป็นเลขแถวใช่ไหมครับเลือกเท่าไหร่k บวก1ป่ะใช่ไหมครับเพราะว่าในแถวนี้ตัวนี้เลือก k ตัวนี้เลือก k บวก1พอแถวถัดมาที่ตำแหน่งตรงนี้ก็ต้องเป็นตัวที่เลือก k บวก1คุณก็ได้ว่าอ้าวนี่ไงตรงกับคือถ้าแทน k เป็น k บวก1ในเทอเรมถ้าเราแทน k เป็น k บวก1นะครับ n บวก k บวก1เลือก k บวก1ข้างล่างเป็นโพสต์สุดท้ายข้างหลังเราควรจะต้องได้ n บวก k บวก2เลือก k บวก1ถูกมั้ยซึ่งใน inductive step เราก็พิสูจน์มาแล้วว่าเนี่ยถ้าบวกไปถึง k บวก1นะครับ
คำตอบที่เราได้ก็คือ n บวก k บวก2เลือก k บวก1เนี่ยเพราะนั้นจาก principle of induction basic state เป็นจริงนะ inductive state เป็นจริงก็ได้ว่า theorem นี้ต้องเป็นจริงสำหรับ k ทั้งหมดเลยตั้งแต่0จนถึง n ขอบเขตของ k เป็นได้ตั้งแต่0ถึง n ถูกไหมเพราะ n เลือก n บวก1มันไม่มีมันทำไม่ได้เราไม่สนใจโอเคก็ได้อีกเทอเรมหนึ่งที่น่าสนใจย้อนกลับมาครับสามเหลี่ยมปาสคาลมีอะไรน่าสนอีกไหมเนี่ยถ้าผมเอาแต่ละตัวยกกำลังสองดูบ้างจะได้ผลเป็นยังไงเลยสมมติผมจับทุกตัวยกกำลังสองเลยนะครับเขียนใหม่1 1 1 2กำลัง2ได้4นะครับ1 9 9 1 16 36ห้าห้ายี่ห้าหนึ่งร้อยลองดูซิคุณมองเห็นอะไรบ้างไหมเอ่ยถ้าผมบวกกันแต่ละแถวนี้นี่1แถวนี้ได้2 1 + 4 + 1เป็น6อันนี้10 + 10เป็น20เห็นอะไรไหมเนี่ยเลขอะไรวะเลขประหลาดอาจจะมองแบบนี้จะยังไม่เห็นสามเหลี่ยมทางซ้ายผมเพิ่มให้อีกแถวนึง1 6 15 20 15ผมสร้างสามเหลี่ยมปาสคาลได้ง่ายถูกป่ะเพราะว่าเรารู้แล้วคุณสมบัติสำคัญของมันคือผมอยากได้ตัวเลขที่ตำแหน่งเนี้ยผมก็เอา2ตัวนี้บวกกันก็ได้นะถูกมั้ย6 + 15นี่ก็21นะครับ35 35 21 71นะครับไปเรื่อยมองออกยังผลบวกที่ว่าตรงนี้อันนี้บวกกันได้เท่าไหร่เนี่ยจิ้มเครื่องคิดเลข1บวก16 1บวก16บวก36บวก16บวก1ได้70ไหนมีใครมองเห็นเลยไหมว่าตัวเลขตรงนี้มันมีความสำคัญยังไงตัวเลขชุดนี้1 2 6 20 70อะไรวะมันคืออะไรวะมองถ้ามองไม่เห็นนะลองกลับมาดูที่สามเหลี่ยมซ้ายตัวถัดไปสังเกต35 35บวกกันได้70นะครับโอ้มันนี่ไงสุดยอดนี่คือแกนกลางของสามเหลี่ยมปาสคาลเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้อีกคุณสมบัตินึงของไบโนเมียลโคเอฟฟิเชียนต์ออกมานะครับที่ผมเอาn เลือก0ยกกำลัง2บวก n เลือก1ยกกำลัง2บวก n เลือก2กำลัง2บวกไปเรื่อยๆจนถึง n เลือก n ยกกำลัง2ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยจะเป็นแกนกลางของแถวที่เท่าไหร่วะแถวนี้คือ n เป็น0ใช่ป่ะถ้า n เป็น1บวกกันได้แกนกลางของแถวที่2
ให้ n เป็น2บวกกันได้แกนกลางของแถวที่4ใช่มั้ยครับให้ n เป็น3เอายกกําลัง2แล้วบวกกันผมจะได้เป็นแกนกลางของแถวที่20คือแถวที่6ครับแถวที่ข้างบนสุดแถวที่0ครับ n เป็น0 n เป็น1 n เป็น2อันนี้คือ n เป็น6เพราะฉะนั้นสังเกตว่าผลบวกกำลังสองของแถวใดๆแถวที่ n ผมจะได้เป็นตัวเลขตรงกลางของแถวที่2 n ถ้าคุณมองอย่างนี้นะครับเพราะนั้นตัวตรงกลางของแถวที่2 n คืออะไรครับ2 n เลือกอะไรอยู่ตรงกลางก็2 n เลือก n ใช่ไหมครับอยู่ตรงกลางถูกไหมอันนี้คือ4เลือก2อันนี้6เลือก36เลือก1 6เลือก2 6เลือก3อยู่ตรงกลางนะครับ 2n เลือก n เราก็จะได้อีก1 theorem ที่น่าสนใจมากๆนะครับ n เลือก0กำลัง2บวก n เลือก1กำลัง2บวก n เลือก2กำลัง2บวกไปเรื่อย n เลือก n ยกกำลัง2มีค่าระหว่าง 2n เลือก nว่าแต่อันนี้ผมจะพิสูจน์ยังไงดีถ้าอยากรู้ว่าจริงเสมอเราก็ต้องพิสูจน์ถูกไหมมันติดกำลังสองนี่ไม่น่าทำได้ง่ายๆนะทำไงดีแอบดูโปรยผมเขียนใหม่แล้วนะครับอันนี้เรามองว่ามันน่าจะมีค่าเท่ากับ 2n เลือก n ใช่ไหมครับเดี๋ยวเรื่องนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่เราจะแสดงให้คุณเห็นว่าบางครั้งการพิสูจน์โดยใช้ไอเดียของการนับเข้ามาช่วยเนี่ยมันทำให้เราสามารถยืนยันหรือรับประกันความเท่ากันของสองข้างนี้ได้โดยที่บางทีอาจจะไม่จำเป็นต้องลงไปคำนวณเนื้อในเยอะมากนะจริงๆผมคิดว่าคุณสามารถพิสูจน์โดยใช้จะเป็นเทคนิคทั่วไปได้จะเป็นอินดักชันหรือว่าจะแตกสูตรอะไรมาเงี้ยคิดว่าน่าจะทำได้อยู่นะครับอาจจะถึกหน่อยแต่ว่าทำได้อยู่นะแต่ว่าสำหรับตัวอย่างวันนี้ผมจะแสดงให้คุณเห็นว่าเดี๋ยวเราจะแสดงให้เห็นนะครับเราจะแสดงให้เห็นว่า
นะครับทั้งสองข้างของสมการเนี่ยนับจำนวนวิธีนะครับการเลือกของนะครับแบบเดียวกันดังนั้นมันต้องเท่ากันเข้าใจไหมครับมันคือการนับของแบบอย่างเดียวกันนับจำนวนวิธีแบบเดียวกันทีนี้ลองดูฝั่งขวาก่อนฝั่งขวานี่ง่ายสังเกตว่าฝั่งขวานะครับ 2n เลือก n อันนี้ชัดเจนมันคืออะไรครับคือจำนวนวิธีนะครับเลือกของ n ชิ้นใช่ไหมครับจากของทั้งหมดเท่าไหร่ครับ 2n ชิ้นอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วถูกไหมนะครับ 2n เลือก2ปัญหาคือให้ข้างขวาเนี่ยดิสิ่งที่ผมจะต้องทำตอนนี้ก็คือผมต้องหาทางอธิบายให้ได้ว่าไอ้ผลบวกด้านขวาเนี่ยครับ n เลือก0กำลัง2บวก n เลือก1กำลัง2บวก n เลือก2กำลัง2บวก n เลือก1 n เลือก n กำลัง2เนี่ยมันคือการนับจำนวนวิธีเลือกของ n ชิ้นจากของ 2n ชิ้นเหมือนกันถ้าผมอธิบายตรงนี้ได้ปั๊บว่าผลบวกตรงนี้คือการนับของการวิธีจำนวนวิธีเลือกของ n ชิ้นจาก 2n ชิ้นก็แปลว่ามันก็ต้องเท่ากับ 2n เลือก n ทันทีปัญหาคือเรามองตรงนี้ให้ออกได้ยังไงว่าไอ้บ้านนี่มันคือการเลือกของ n ชิ้นจากทั้งหมด 2n ชิ้นได้ยังไงนะครับผมให้คุณพิจารณาแบบนี้นะครับทางด้าน n เลือก0กำลัง2บวก n เลือก1กำลัง2บวกไปเลือกจนถึง n เลือก n ยกกำลัง2ตัวนี้ครับสำหรับแต่ละพจน์ n เลือก k กำลัง2แต่ละพจน์ตรงนี้นะครับผมจะมองมันใหม่นะครับให้อยู่ในรูป n เลือก k นะครับคูณกับ n เลือก n ลบ k แทนผมทำแบบนี้ได้ถูกไหมครับเพราะอะไรทำไมสองข้างนี้ถึงเท่ากันครับเพราะ n เลือก k ยกกำลัง2มันคือ n เลือก k คูณกับ n เลือก k ถูกป่ะแต่เรามีทฤษฎีบทนึงบอกว่า n เลือก k กับ n เลือก n ลบ k มันเท่ากันเพราะนั้นผมแปลง n เลือก k อันหลังให้กลายเป็น n เลือก n ลบ k ได้อันนี้จะมีค่าเท่ากัน n เลือก k กำลัง2กับ n เลือก k คูณ n เลือก n ลบ k จะมีค่าเท่ากันโอเคนะครับทีนี้พิจารณาแบบนี้ไอ้พจน์เนี่ย n เลือก k คูณ n เลือก n ลบ k ผมจะมองมันเป็นการเลือกของ n ชิ้นได้ยังไงนะครับพิจารณาอย่างนี้นะครับสมมุติให้มีของ n ชิ้นนะครับสมมุตินะครับมีของ 2n ชิ้นมีของทั้งหมด 2n ชิ้นนะครับผมแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มละ n ชิ้นนึกตามนะกลุ่มแรกนะครับมีของ n ชิ้นแตกต่างกันทั้งหมดนะครับผมเขียนให้มองกลมเหมือนกันแต่มองว่าแตกต่างกันทั้งหมดนะครับ n ชิ้นอีกกลุ่มหนึ่ง
ก็มีอีก n ชิ้นต่างกันทั้งหมดเลยทีนี้ไอ้ตัว n เลือก k คูณกับ n เลือก n ลบ k ตรงเนี้ยครับผมจะมองมันเป็นนะครับจำนวนวิธีเลือกนะครับของ n ชิ้นนะครับโดยได้ของในกลุ่มแรก k ชิ้นและนะครับได้ของในกลุ่มหลัง n ลบ k ชิ้นอันนี้ผมมองอย่างนั้นได้ถูกไหมครับเพราะว่าผมมองว่าโอเคโจทย์ผมตอนนี้ผมตั้งโจทย์ที่มาเองนะมีของอยู่ n ชิ้นแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มละ n ชิ้นนะครับถ้าผมต้องการเลือกของจากทั้งหมดเนี่ยเลือกมา n ชิ้นโดยที่อยู่ในกลุ่มแรก k อยู่ในกลุ่มหลัง n ลบ k จำนวนวิธีที่ผมเลือกได้ก็คือผมแบ่งเป็น2ขั้นตอนใช่ป่ะเลือกจากกลุ่มแรกก่อนแล้วมาเลือกจากกลุ่มหลังนะครับกลุ่มแรกมีอยู่ n ชิ้นผมต้องการเลือกมา k ชิ้นทำได้กี่วิธีคำตอบคือ n เลือก k ถูกไหมครับหลังจากนั้นผมไปเลือกในกลุ่มหลังมี n ชิ้นผมต้องการอีก n ลบ k ชิ้นทำได้กี่วิธีคำตอบคือ n เลือก n ลบ k วิธีเพราะนั้น2ขั้นตอนเอาจำนวนวิธีแต่ละขั้นตอนมาคูณกันผมจะได้ว่าไอ้ตรงเนี้ยผลคูณตรงเนี้ยครับ n เลือก kคูณ n เลือก n ลบ k ผมสามารถมองมันเป็นจำนวนวิธีการเลือกของ n ชิ้นจากทั้งหมดตรงนี้โดยได้ของในกลุ่มหน้า k ชิ้นกลุ่มหลัง n ลบ k ชิ้นได้เพราะนั้นสังเกตว่าถ้าผมกระจายตัวแปร k เนี่ยให้มีค่าเป็นเท่าไหร่ก็ได้ตั้งแต่0จนถึง n นะเพราะฉะนั้นผมเพราะฉะนั้นจากเมื่อกี้นะครับจากที่ n เลือก k นะครับ n เลือก n ลบ k นะครับคือจำนวนวิธีนะครับเลือกของ n ชิ้นนะครับโดยเป็นของในกลุ่มแรก k ชิ้นแล้วก็เป็นของในกลุ่มหลัง n ลบ k ชิ้นนะครับเพราะฉะนั้นสังเกตว่าถ้าผมเอาทั้งหมดนี้มาบวกกันครับ n เลือก0 n เลือก n ลบ0มาบวกกับ n เลือก1 n เลือก n ลบ1บวกกับ n เลือก2 n เลือก n ลบ2บวกไปเรื่อยจนถึงตัวสุดท้ายคือ n เลือก n n เลือก n ลบ n สิ่งที่ผมได้คืออะไรอันนี้คือจำนวนวิธีการเลือกของยังไงครับตอนแรกจำนวนวิธีการเลือกของที่ผมได้ของในกลุ่มแรก0ชิ้นใช่ไหมแล้วได้ของในกลุ่มหลัง n ชิ้นครบเลยทำทันไหมเนี่ยนะพจน์นี้คืออะไรครับพจน์นี้คือจำนวนวิธีที่ผมเลือกมาเราได้ของในกลุ่มแรก1ชิ้นได้จากกลุ่มหลังอีก n ลบ1ชิ้นพจน์นี้ครับพจน์นี้คือได้จากกลุ่มแรก2ชิ้นกลุ่มหลัง n ลบ2ชิ้นใช่ป่ะไปเรื่อยๆจนพจน์สุดท้ายคืออะไรทั้ง n ชิ้นมาจากกลุ่มแรกหมดเลยกลุ่มหลังไม่มีกลุ่มหลัง0ชิ้นถูกไหมครับถ้าผมเอาจำนวนวิธีทั้งหมดเหล่านี้มาบวกกันสังเกตว่ามันคืออะไรครับมันคือจำนวนวิธีที่ผมจะเลือกของในบรรดาของทั้งหมดเนี่ยเลือกมารวมแล้วได้ n ชิ้นน่ะ
โดยที่ผมไม่สนใจว่ามันจะมาจากกลุ่มแรกกี่ชิ้นกันแน่ถูกป่ะเพราะฉะนั้นทั้งหมดบวกกันมันก็คือจำนวนวิธีที่ผมเลือกของ n ชิ้นจากของทั้งหมด 2n ชิ้นได้โดยผมไม่สนใจเลยว่ามาจากกลุ่มแรกกี่ชิ้นมาจากกลุ่มหลังกี่ชิ้นถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นบวกกันตรงนี้ผมเลยได้ว่าผลบวกตรงนี้นะครับคือจำนวนวิธีนะครับเลือกของ n ชิ้นนะครับจากทั้งหมด 2n ชิ้นนะครับโดยที่นะครับมาจากกลุ่มแรกนะครับกี่ชิ้นก็ได้ก็แปลว่ามันคือจำนวนวิธีการเลือกของ n ชิ้นจาก2จากทั้งหมด 2n ชิ้นทุกวิธีที่เป็นไปได้นั่นเองเพราะนั้นมันก็ต้องมีค่าเพราะฉะนั้นผลบวกนี้ก็ต้องมีค่าเท่ากับเมื่อกี้ที่เราคุยกันไว้ครับจำนวนวิธีการเลือก n ชิ้นจากทั้งหมด 2n ชิ้นก็ทำได้ 2n เลือก n ทำให้คุณก็เลยได้ความสัมพันธ์ตรงนี้ออกมานะครับซึ่งไอ้ตัวนี้ผมก็แปลงต่อได้อีกมันคือ n เลือก0กำลัง2ใช่ไหมครับบวก n เลือก1กำลัง2บวก n เลือก2กำลัง2บวกไปเรื่อยจนถึง n เลือก n กำลัง2ถูกไหมครับเพราะนั้นเราก็เลยสรุปได้เขียนสรุปใหม่อย่างนี้ครับ n เลือก0กำลัง2บวก n เลือก1กำลัง2บวก n เลือก2กำลัง2บวกไปเรื่อยจนถึง n เลือก n กำลัง2ก็เลยต้องมีค่าเท่ากับ 2n เลือก nเอาไว้นะครับโดยสรุปนะครับวันนี้หมดแล้วโดยสรุปวันนี้นะครับสิ่งที่ผมสอนคุณไปมีอะไรบ้างเราพูดถึงหลักการนับพื้นฐานพื้นฐานแบบตั้งแต่พื้นฐานโคตรๆเลยใช่ป่ะเมื่อไหร่ใช้บวกเมื่อไหร่ใช้คูณนะครับเมื่อไหร่ที่คุณนับซ้ำแต่เราไม่ต้องการเราต้องการเนี่ยไม่ว่าจะสลับลำดับยังไงเรานับเป็นวิธีเดียวกันคุณมีกระบวนการจัดการตัดการนับ3ออกได้ยังไงนะครับหลังจากนั้นเราไปพูดถึงค่ามาตรฐานในการนับสิ่งที่คุณควรต้องรู้จักคือ permutation การจัดเรียงสับเปลี่ยนของ n ชิ้นทำได้ทั้งหมด n แสนวิธีนะครับการเลือกของ k ชิ้นจากทั้งหมด n ชิ้นที่แตกต่างกันโดยไม่สนใจลำดับทำได้ n เลือก k วิธีซึ่ง n เลือก k มีค่าเท่ากับอะไรn แฟกส่วน k แฟกเป็นลบ k แฟกเห็นไหมครับหลังจากนั้นเราก็เริ่มใช้ไอ้เครื่องมือเหล่านี้ครับ permutation เลยการเลือกเลย combination เนี่ยครับการเลือก n เลือก k เหล่านี้ไปใช้ในใช้วิเคราะห์ในการนับจำนวนวิธีนู่นนี่นั่นต่างๆนะครับในช่วงครึ่งหลังผมให้คุณเห็นว่าไอ้ตัว n เลือก k หรือสัมประสิทธิทวินามตัวนี้มันมีคุณสมบัติที่น่าสนใจอะไรบ้างเราได้เห็นคุณสมบัติหรือ property ของมันค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับหลายๆอย่างจริงๆมีอีกเยอะแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะลองพิสูจน์ดูเป็นการบ้านนะครับโอเคนะครับคราวหน้าเดี๋ยวเราจะมาดูเทคนิคการนับเพิ่มเติมนอกจากพวกพื้นฐานเหล่านี้กันดูอีกนิดนึงนะครับแล้วก็คงหมดสำหรับเท่านี้สำหรับมิดเทอมมิดเทอมเราก็จะสิ้นสุดอยู่ที่การนับตรงนี้โอเคนะครับเพราะนั้นหลักๆคอหลักๆหัวใจหลักๆที่คุณควรจะต้องดูเรื่องการนับเนี่ยอาจจะไม่ยากเท่าไหร่ถ้าคุณฝึกมาเยอะนะครับการพิสูจน์อันนี้สำคัญนะครับการพิสูจน์อินดักชันเขาไออะไรคอนทราดิคชันอะไรพวกนี้นะครับกลับไปทบทวนซะแล้วก็คิดว่าน่าจะโอเคสำหรับมิดเทอมนะก็วันนี้ก็แค่นี้กันบ้านครั้งที่2ผมเอามาคืนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวก็แจกกลับไปคืนกันนะ